สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเนตนะคะใน2 Kick Life Learn at Home ค่ะเด็กๆคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกลับคุณครูเนตนะคะจำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูเนตพาเด็กให้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะเชิญครูเนตตอบหน่อยได้ไหมคะมาดูภาพแรกเลยภาพที่1ปิ๊งอะไรคะเด็กๆคอมพิวเตอร์ Pถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะภาพที่สองค่ะภาพอะไรคะภาพสมาร์ทอะไรนะสมาร์ทโฟนถูกต้องค่ะภาพที่สามปิ้งอะไรคะเนี่ยแท็บอะไรนะแท็บเล็ตค่ะหมดหรือยังยังไม่หมดค่ะภาพที่สี่ค่ะปิ้งอะไรคะเด็กๆสมาร์ทวอชนั่นเองภาพสุดท้ายค่ะที่คุณครูเนตใช้สอนเลยอันนี้เลยค่ะปิ้งอะไรคะเด็กๆอะไรคะเด็กๆอะไรคะแล็ปท็อปหรือว่าที่เด็กเรียกว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองโหเด็กเก่งมากแบบนี้วันนี้เด็กๆน่ารักก็จะมีการ์ตูนมาฝากอีกด้วยนะก่อนที่เราจะไปดูการ์ตูนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเนตได้มอบหมายภารกิจไป1ภารกิจใช่เปล่าจำได้ไหมคะทำกันหรือยังคะเดี๋ยววันนี้คุณเนตจะมาเฉลยแล้วนะคะภารกิจหน้านั้นก็คือในหนังสือหน้าที่11ค่ะหน้านี้เลยให้เด็กๆทำอะไรคะกากบาทใช่ไหมคะทับรูปภาพที่มีขนาดเท่ากับภาพด้านหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปคอมพิวเตอร์ PC ใช่ไหมคะเด็กดูซิที่รถไฟค่ะคอมพิวเตอร์เครื่องไหนขนาดเท่ากับภาพด้านหน้าค่ะจะเรียกคะเครื่องไหนคะเครื่องที่2ใช่ไหมคะเด็กก็กากบาทเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2เลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพของแล็ปท็อปใช่ไหมคะดูสิบนรถไฟคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเท่ากับแล็ปท็อปภาพข้างหน้าคะเครื่องไหนคะเครื่องที่1นั่นเองเด็กกากบาทเลยค่ะข้อที่3ค่ะเด็กๆภาพอะไรคะเนี่ยเป็นภาพของสมาร์ทโฟนดูสิบนรถไฟค่ะสมาร์ทโฟนเครื่องไหนมีขนาดเท่ากับภาพด้านหน้าคะเครื่องไหนคะเด็กๆเครื่องที่2นั่นเองเด็กกากบาทเลยค่ะสุดท้ายค่ะอะไรคะนั่นน่ะแท็บอะไรคะแท็บเล็ตนั่นเองเด็กดูสิคะว่าแท็บเล็ตบนรถไฟเนี่ยแท็บเล็ตเครื่องไหนเท่ากับภาพข้างหน้าคะขนาดเท่ากับภาพข้างหน้าเครื่องไหนคะเด็กๆเครื่องที่1เด็กกากบาทเลยค่ะเห็นมั้ยคะว่าไม่ยากเลยวันนี้นะคะคุณครูเนตมีนิทานมาฝากเด็กด้วย1เรื่องนะคะเราจะไปดูกันสิว่าคอมพิวเตอร์ของเราทำอะไรได้บ้างกับนิทานที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ is magic ไปดูกันเลยค่ะวันนี้เสนอตอนคอมพิวเตอร์ is magicวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ว้าวทำได้ยังไงกันเนี่ยเหมือนมีเวทมนต์เลยถ้าแทนมีเวทมนต์แทนจะเสกขนมกับของเล่นออกมาให้เยอะเลยครับถ้าแทนสังเกตให้ดีคอมพิวเตอร์ก็ทำอะไรได้มากมายเหมือนใช้เวทมนต์เสกออกมาเลยล่ะพร้อมเดินทางกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนพร้อมแล้วครับปูพร้อมเสมอ
คอมพิวเตอร์นะทำอะไรได้ยิ่งกว่านักมายากลอีกนะดูสิสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆก็คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ถ่ายทอดสดก็ได้ใช้เป็นอุปกรณ์นำทางรถก็ได้นั่นเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ทำความสะอาดซึ่งถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้คอยเช็ดถูพื้นให้สะอาดอยู่เสมอใช้ดูหนังก็ได้ใช้ฟังเพลงก็ดีใช้เล่นเกมก็เลิศทั้งหมด100บาทค่ะใช้จ่ายเงินก็ได้ว้าวดูนั่นสิแทนรู้ไหมว่าใครเป็นคนถ่ายภาพนี้ไม่ทราบครับนั่นยังไงล่ะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ว้าวสวัสดีครับขอให้สนุกสนานกับการซื้อของในร้านนะครับว้าวเป็นยังไงบ้างหลานๆทันสมัยน่าดูเลยใช่ไหมล่ะดูจบแล้วพอจะเดาได้ไหมว่ามีอะไรที่ควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บ้างโอ้โหตอบถูกกันทุกคนเลยคอมพิวเตอร์นี่ยอดไปเลยนะครับคุณปู่ช่วยบอกเส้นทางก็ได้ช่วยทำความสะอาดบ้านก็ได้ใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ได้ช่วยจับขโมยก็ยังได้แล้วที่เจ๋งสุดๆก็คือช่วยคิดเงินติ๊ดๆๆเร็วมากๆเหมือนเสกด้วยเวทมนต์เลยอ่ะ อยู่กับปู่ทั้งคนแทนไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวปู่จะใช้คอมพิวเตอร์สร้างของเจ๋งๆมาให้แทนได้ตื่นตาตื่นใจกว่านี้แน่นอนเย้สัญญาแล้วนะครับคุณปู่ปู่สัญญาเด็กๆคะเป็นไงคะนิทานของคุณเนี่ยสนุกไหมคะรู้หรือยังคะว่าคอมพิวเตอร์ของเราทำอะไรได้บ้างซึ่งคุณเนี่ยตอบหน่อยได้ไหมคะนี่เลยเด็กเห็นคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อทำอะไรคะขับอะไรขับรถโดยเปิดอะไรนำทางคะเปิดสัญญาณ GPS เพื่อนำทางนะคะอันนึงก็ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้อีกอ่ะคอมพิวเตอร์ยังสามารถทำอะไรคะดูหนังใช่ไหมฟังเพลงก็ได้เล่นเกมก็ได้โอ้โหมันอาจจะจริงๆเลยค่ะหมดหรือยังคะยังไม่หมดค่ะคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเด็กๆลูกยังสามารถคิดเงินได้ใช่ไหมคะในเซเว่นหรือยังสามารถจ่ายเงินก็ได้ด้วยนะคะโดยการสแกนจ่ายเงินจากสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะหมดหรือยังคะยังไม่หมดค่ะคอมพิวเตอร์ของเราค่ะสามารถเอาไว้จับโจรได้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาจับโจรยังไงเขาดูจากกล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์ควบคุมกล้องวงจรปิดนั่นเองโอ้โหเด็กเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เด็กดังๆเลยเย้ yeah! แต่ว่าเด็กขายเด็กเบื่อหรือยังเนี่ยคุณเนธนะคะมีภารกิจในหนังสือเรียนมาฝากด้วย1ภารกิจนะคะเป็นภารกิจอยู่หนังสือหน้าที่13ค่ะหน้านี้เลยโอ้โหเขาบอกว่าอะไรคะเด็กให้เด็กนะคะช่วยลากเส้นใช่ไหมคะจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันด้วยนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะทำได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเฉลย1ข้อดีกว่านะคะนี่เลยภาพแรกค่ะเด็กคะเห็นคนกำลังยืนคุยกันหรือเปล่าอุ้ยเขาอยากไปไหนอะถ้าเราอยากไปสถานที่ต่างๆเราจะต้องดูจากอะไรคะเด็กถ้าไม่ดูแผนที่ล่ะคะดูจากอะไรได้เราสามารถดูได้จาก GPS นะคะโอ้
ข้ออื่นคุณเนตไม่บอกนะเด็กกลับไปทำเองนะคะอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะกับ Cool Kids Life Learn at Home วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดี